เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันไปทำสมาธิที่วัดนะคนอื่นปิดไฟทำสมาธิได้แต่ตัวเองกลับตาลายปิดไฟไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนั่นแหละว่านะการปรุงแต่งของจิตมันเป็นไปได้สารพัดแหละแล้วถ้าเรากลัวเนี่ยนะความกลัวของเราเนี่ยมันอันนี้ไม่รู้กลัวเปล่านะคือบอกว่าตาลายปิดไฟไม่ได้อ๋อโอเคอันนี้อาจจะไม่ใช่ความกลัวนะโอเคขออภัยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคําถามที่สืบเนื่องกันคําว่าตาลายในที่นี้คงหมายความว่ามันวิงเวียนหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่สามารถจะนิ่งได้นะเอาเป็นว่าถ้าหากเกิดภาวะที่มันไม่ดีอย่างไรก็ตามในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนะขอให้มองว่าสายตาของเราเนี่ยมันต้องไม่นิ่งอยู่แน่ๆนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูวิธีทำสมาธินะโดยหายใจอย่างไม่มีตัวตนนะครับที่เรียกว่าอานาปานสติอยู่ในคลิปวิดีโอนะที่มันจะมีวิธีอันนี้รับประกันเลยนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะโฟกัสตาได้นิ่งๆสบายๆได้อาการวิงเวียนจะไม่เกิดขึ้นที่วิงเวียนเนี่ยสันนิษฐานเลยนะกำลังโฟกัสอยู่ในจุดที่ทำให้เกิดความปวดกระบอกตาเมื่อยกระบอกตาหรือว่าทำให้มันเกิดอาการหลอกแหลกในที่เรามองอะไรไม่เห็นนะแล้วสมองมันก็เลยปั่นป่วนไออาการตาลายมันมาจากอาการสมองปั่นป่วนนั่นเองนี่ถ้าเราจูนให้โฟกัสสายตามันเข้าทีได้เนี่ยไออาการพวกนี้หรือว่าส่วนเกินพวกนี้จะหายไปเกลี้ยงเลยนะครับต้องเข้าไปดูในคลิปนะเดี๋ยวแอดมินเบลคงเอาให้นะครับไอลิงก์เข้าไปที่ผมเพิ่งโพสต์เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะเป็นคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับการทำอานาปานสติซึ่งไอก่อนหน้าที่จะทำอานาปานสติเนี่ยผมให้หลักวิธีอุบายที่จะทำให้โฟกัสสายตามันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็อยู่นิ่งๆได้นะครับ